เอาละครับก่อนจากกันนะครับมีบทสนทนาในวรรณกรรมเยาวชนนะฮะความสุขของกะทินะครับผลงานของคุณงามพันธ์เวชชาชีวะนะครับที่แม่ของกะทิบอกไว้ว่าคนเราต้องมีความใฝ่ฝันและทำวันแต่ละวันให้ดีที่สุดไปพร้อมๆกันด้วยนะน่าคิดนะครับฝากไว้เป็นคตินะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกับคุณรักชีวิตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอม